คุณหมอครับแล้วอย่างนี้เราจะแยกได้ยังไงครับว่ากราฟที่เราปลูกอันไหนเนี่ยมันคือกราฟที่ติดแล้วก็อันไหนคือมันเป็นแบบกราฟที่มันไม่ติดครับซึ่งอาการที่มันจะเห็นได้ง่ายๆเลยต่อให้มันหลุดแค่กราฟเดียวเนี่ยคือเลือดมันจะออกเหมือนเลือดกำเดาเลยก็คือไหลมันเป็นหยดๆอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวแยกระหว่างกราฟติดในช่วงแรกหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยดูได้จากการที่เราสังเกตว่าเลือดออกเป็นสปอตหรือเปล่าค่ะหัวร้านไข่ดาวสุกสกาวพางพลายขนาดนี้จะเดินไปที่ไหนใครก็ทักว่าเป็นดวงอาทิตย์ดวงที่2หลังจากปลูกผมถาวรด้านหน้าไป1ปีได้ผลพอใจมากครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาปลูกผมตรงกลางหัวร้านไข่ดาวด้วยเลยและตอนนี้ผ่านไป2สัปดาห์แล้วมีอะไรที่เราทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างในช่วงนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับพอผ่านไป10วันแล้วก็จะกลับไปสระผมแบบปกติได้ใช้แชมพูปกติได้ใส่หมวกได้นอนไม่ต้องระวังแล้วก็เริ่มออกกำลังกายแบบเดินวิ่งได้แต่ว่าอะไรที่มันเป็นการเอี้ยวศีรษะอะไรเงี้ยก็ยังจะขอสัก3อาทิตย์ก่อนแล้วก็4อย่างที่ต้องขอ1เดือนเหมือนเดิมก็คือว่ายน้ำทำสีผมตัดผมตำแหน่งที่ปลูกแล้วก็กีฬาที่มีเกี่ยวกับบอลทั้งหลายเพื่อลดการเกิดกระแทกสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษครับที่ผมไปปลูกผมถาวรในรอบที่2ซึ่งซีรีส์นี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับว่าการปลูกผมถาวรในรอบที่2เนี่ยแตกต่างจากรอบแรกยังไงและสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ลงคลิปวิดีโอตอนที่ไปปลูกผมมาแล้วนะครับและคลิปวิดีโอนี้ผมจะอัปเดตตลอด10วันตั้งแต่หลังจากปลูกผม1วันนะครับจนไปถึงวันที่ตัดใหม่นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างครับจีวันนี้เป็นเช้าวันที่2นะครับหลังจากปลูกผมนะครับสิ่งที่แตกต่างจากการปลูกผมครั้งแรกเลยผมจะต้องบอกว่าการปลูกผมครั้งแรกแผลเย็บด้านหลังของผมแห้งเร็วมากๆนะครับตั้งแต่วันที่2เนี่ยก็ไม่มีเลือดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับตื่นเช้ามานะ เลือดยังมีซึมๆซิบๆอยู่เลยนะครับก็เวลาซับด้านหลังนะครับก็อาจจะมีแบบเลือดติดมาแบบนี้บ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นเรื่องปกตินะเนื่องจากว่าผิวที่เราผ่าตัดไปรอบที่2เนี่ยมันมีความตึงมากกว่าเนาะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะพลิกตัวนอนยากกว่าคืออย่างที่บอกทุกคนตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วครับว่ารอบนี้ผมปลูกผมกลางศีรษะนะครับหรือว่ากลางกระหม่อมนะเพราะนั้นเวลานอนเนี่ยผมต้องระวังไม่ให้หัวด้านบนเนี่ยมันไปโดนหมอนนะครับหรือโดนหัวเตียงนะผมก็จะต้องมีหมอนรองคอเนาะพอเวลาหมอนรองคอมันมาอยู่ดันอยู่อย่างเงี้ยครับตลอดทั้งคืนพลิกไปพลิกมานะครับมันมีโอกาสเลยนะที่เราจะโดนแผลมากกว่าปกติเรื่องแผลที่ยังแห้งไม่สนิทเนี่ยเดี๋ยวอีกวัน2วันน่าจะเริ่มแห้งครับส่วนด้านบนศีรษะนี่ไม่มีปัญหานะวันนี้ผมก็สระผมเองละสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับการที่เราไม่ออกไปโดนเหงื่อการที่เราไม่โดนฝุ่นอะไรมากมายนะครับเวลาออกไปข้างนอกนะเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับก็พกหัวไว้สักหน่อยนึงใช้ผ้าแบบนี้ที่คุณหมอให้มาเลยเนาะเราก็จะแบบไม่ต้องโดนฝุ่นอะไรมากมายการสระผมนะจริงๆคุณหมอบอกว่าสระวันเว้นวันก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับการสระก็ใช้สบู่เด็กค่อยๆสระไปนะครับแตะแตะแตะเหมือนที่ทำให้ดูในคลิปวิดีโอที่แล้วเลยวันที่2ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องความเจ็บนะคือผมจะบอกว่าตอนนี้ปกติมากนะครับไม่เจ็บไม่ปวดไม่ระบมเลยเนาะคุณหมอมียาแก้อักเสบมาให้มียาลดบวมมาให้นะครับส่วนยาแก้ปวดผมไม่ได้กินละนะเพราะว่าผมไม่มีอาการปวดอย่างตอนนี้นะครับก็ทำงานได้ปกตินะถ้าไม่ได้ก้มมาแบบนี้นะครับก็ไม่เห็นหรอกว่าปลูกผมนะอย่างนี้ถ่ายคลิปวิดีโออย่างเงี้ยไม่มีใครรู้หรอกว่าผมไปปลูกผมมาวันนี้เป็นวันที่3นะครับหลังจากที่ผมผ่าตัดปลูกผมถาวรมานะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ารอยบวมจากยาชานะครับตรงนี้นะครับที่ปุดปูดอยู่ตอนแรกหายไปแล้วนะแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นวันที่แผลทั้งหมดเนี่ยแห้งสนิทแล้วนะครับก็คือด้านหลังตอนแรกเนี่ยกลับมายังมีเลือดซิบๆนะครับเอาทิชชู่ซับมีเลือดซิบๆนะตอนนี้คือแห้งสนิทแล้วนะแล้วก็แผลทั้งหมดหายตึงเลยแล้วก็เริ่มถ่ายงานเริ่มทำรีวิวปกติแล้วนะครับคือตอนนี้ใช้ชีวิตได้ปกติเลยแค่วันที่3หลังจากการผ่าตัดเท่านั้นเองโทษครับผ่านไป2สัปดาห์นะครับหลังจากปลูกผมถาวรแล้วก็วันนี้คือเช้าวันที่ผมจะไปตัดใหม่นะครับอาการทุกอย่างปกตินะสิ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับสำหรับความแตกต่างนะระหว่างปลูกผมที่หน้าผากนะครับครั้งแรกนะกับการปลูกผมกลางศีรษะนะครับนั่นก็คือฤทธิ์ของยาชานะจะต้องบอกว่าต
อนที่ผมตัดปลูกผมที่หน้าผากเนี่ยหน้าผากจะบวมนะครับแล้วก็ศีรษะนะครับจะไม่ค่อยมีความรู้สึกนานมากๆนะหลังจากผ่าตัดจบไปแล้วนะครับ 3-4 เดือนยังมีฤทธิ์ของยาชารู้สึกอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับการผ่าตัดครั้งนี้นะครับจะบอกว่าฤทธิ์ของยาชาเนี่ยหายไปเร็วมากๆนะครับจุดที่เราแตะๆจับๆบนศีรษะนะครับก็กลับมาปกติเลยนะครับส่วนตำแหน่งที่ยังรู้สึกชาบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือตำแหน่งตรงที่เป็นขวัญด้านบนตรงนี้นะครับจะรู้สึกแบบยังชาๆเสียวๆอยู่นิดหน่อยนะครับแต่จุดอื่นเนี่ยรู้สึกปกติแล้วแต่ช่วงวัน2วันนี้นะครับจะรู้สึกว่าสะเก็ดมันเริ่มแบบเริ่มมาละเริ่มร่วงแล้วนะเวลาที่เราแตะๆจับๆนะครับมันก็จะเป็นก้อนแข็งๆค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับคุณหมอจะตรวจแผลนะครับแล้วก็ตัดไหมนะครับแล้วก็ทำการแกะสะเก็ดข้างบนให้เราครับป่ะพร้อมละเดี๋ยวเดินทางไปที่คลินิกคุณหมอกันเลยเพื่อนๆครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปตัดไหมนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราผ่าตัดครั้งแรกไปแล้วนะครับการตัดไหมเนี่ยเราสามารถทำโดยแพทย์ที่อยู่ในท้องถิ่นก็ได้นะครับให้คุณหมอทำใบส่งตัวมานะแล้วก็สามารถไปตัดไหมกับที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอื่นๆได้เลยเหมือนกันครับซึ่งจริงๆรอบที่แล้วเนี่ยผมก็ไปหาคุณหมอแค่3รอบนะคือรอบแรกที่ทำการผ่าตัดรอบที่2ตัดไหมนะครับแล้วก็รอบที่3ก็คือไปตรวจผลสุดท้ายเลยนะครับสำหรับการเดินทางไป Grow and Grow Clinic นะครับผมนั่งเครื่องบินจากอุดรธานีไปลงที่สนามบินดอนเมืองนั่ง AirPods Link สาย A2 มาลงที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานควายลงจากสะพานลอยหน้ารถไฟฟ้าเดินผ่านหน้า Big C เดินข้ามสะพานลอยข้ามแยกตรงไปยาวๆเลยครับเดินมาเรื่อยๆจนผ่านหน้าธนาคารออมสินเลยมาอีกนิดนึงจะเจอโครงการ The Hub ครับตรงนี้เราเลี้ยวเข้าซอยมาเลยจริงๆถ้าเรามาช่วงเช้าเนี่ยในโครงการมีที่จอดรถนะครับแล้วเขาก็มีอาคารจอดรถแบบเป็นลิฟต์ด้วยเราก็จะใช้เวลาในการเดินมาถึงคลินิกคุณหมอจาก BTS สะพานควายเนี่ยประมาณ7นาทีครับสำหรับวันนี้ผมนัดคิวคุณหมอไว้บ่าย 2:30 ครับพี่พยาบาลนะครับเขาก็จะเอาน้ำมันมากรอกมาใส่ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราต้องทำการแกะสะเก็ดนะครับแกะสะเก็ดกันปกติแกะเองได้ไหมครับหรือว่ายังไงถ้าสมมติว่าไม่สะดวกอย่างเงี้ยก็โทรเข้ามาแล้วพยาบาลก็จะสอนวิธีทำให้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งทำไปอุ้ยสะเก็ดมาไปแกะเล่นมันมือจะไปแกะเองไม่ได้เนาะไม่ได้นะต้องโทรเข้ามาหาคุณหมอก่อนนะครับใครทำนะครับสะเก็ดมานะครับอย่าเพิ่งแกะสะเก็ดเองนะทุกคนจากนั้นคุณหมอก็ทำการตรวจแผลของเรานะครับว่าแผลเย็บของเราเนี่ยไม่มีการอักเสบนะครับแผลติดสนิทกันดีเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็สามารถทำการตัดไหมได้เลยซึ่งนอกจากไหมที่คุณหมอตัดออกไปแล้วนะครับยังจะมีไหมละลายเหลืออยู่นะครับจะเหลือปมอยู่นิดนึงนะบางทีเวลาที่เราลูบเนี่ยจะเหลือตุ่มๆอยู่ครับแต่ตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเดี๋ยวไหมละลายเนี่ยจะหายไปเองครับหลังจากตัดไหมเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เราจะขึ้นไปสระผมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้พี่พยาบาลเนี่ยเขาจะทำการแกะสะเก็ดให้เราครับและหลังจากวันนี้นะครับเราก็สามารถสระผมได้ปกตินะครับใช้แชมพูได้ปกตินะรวมถึงการใดผมเราก็สามารถทำได้ปกติแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการปลูกผมด้านบนศีรษะไข่ดาวของเราเนี่ยคุณหมอค่อนข้างจะทำยากเลยนะครับเพราะว่าต้องไล่ดายผมให้ไปตามแนวขวัญด้วยก็อันนี้เราปลูกตามขวัญเดิมนะคะก็ขวัญขึ้นบนหรือเรือนนี้ตรงนี้ก็ขยับไปทางนี้นี่แล้วก็ไปนี่วันนี้เราจะเห็นหน่อยเนื่องจากว่าผมมันยังไม่ร่วงถึงจะเป็นการทำครั้งที่2นะครับแต่แผลเป็นเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแผลเดียวแบบนี้เลยนะครับพอผ่านไป10วันแล้วก็จะกลับไปสระผมแบบปกติได้แฟชั่นปกติได้ใส่หมวกได้นอนไม่ต้องระวังแล้วก็เริ่มออกกำลังกายแบบเดินวิ่งได้แต่ว่าอะไรที่มันเป็นการเอี้ยวศีรษะอะไรเงี้ยก็ยังจะขอสัก3อาทิตย์ก่อนแล้วก็4อย่างที่ต้องขอ1เดือนเหมือนเดิมก็คือว่ายน้ำทำสีผมตัดผมตำแหน่งที่ปลูกแล้วก็กีฬาที่มีเกี่ยวกับบอลทั้งหลายเพื่อลดการกระแทกคุณหมอครับในระหว่างก่อนที่จะมาหาคุณหมอครับมันมีเริ่มมีสะเก็ดตกลงเริ่มมีสะเก็ดที่ศีรษะแล้วนะแล้วก็สะเก็ดเนี่ยมันร่วงมาขณะที่ร่วงมาเนี่ยมันมีผมของเราเนี่ยครับหลุดติดมาด้วยอันนี้ผมอยากจะถามว่ามันคือผมส่วนที่ปลูกไม่ติดหรือเปล่าครับก็ส่วนใหญ่ปกติเนี่ยถ้าเกิดระยะเวลาเนี่ยมันผ่านไปจนถึงที่หนังหัวเนี่ยเป็นสะเก็ดแล้วส่วนใหญ่ก็คือกราฟจะติดดีนะคะถ้าเกิดสะเก็ดมันออกมาด้วยพร้อมกับเส้นผมเส้นเล็กๆเนี่ยจริงๆมันเป็นไปได้นะคะที่มันอาจจะเกิดช็อคลอสที่เร็วหน่อยก็คือบางคนเนี่ยเราเจอช็อคลอสได้หลังวันที่7เลยก็มีแต่ว่ามันจะปริมาณไม่เยอะพอเห็นหน้ารำคาญเส้น2เส้นหรือมันอาจจะเป็นเศษผมในตำแหน่งอื่นๆที่หมอโกนไว้ก็ได้อันนี้เราก็พูดยากนะแต่ว่าถ้ามันจะเกิดช็อคลอสได้ตั้งแต่หลังวันที่7เลยเนี่ยก็เป็นได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้เจอจำนวนเยอะเหมือนในอาทิตย์ที่3ค่ะ
คุณหมอครับแล้วอย่างนี้เราจะแยกได้ยังไงครับว่ากราฟที่เราปลูกอันไหนเนี่ยมันคือกราฟที่ติดแล้วก็อันไหนคือมันเป็นแบบกราฟที่มันไม่ติดครับถ้าเกิดว่ากราฟไม่ติดในช่วงแรกในช่วงแรกคือหลังปลูกผมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดการกระแทกใน5วันแรกซึ่งอาการที่มันจะเห็นได้ง่ายๆเลยต่อให้มันหลุดแค่กราฟเดียวเนี่ยคือเลือดมันจะออกแบบไหลแบบแอคทีฟเลยไม่ว่ามันจะเกิดมันหลุดแค่กราฟเดียวนี่แหละแต่เลือดมันจะออกเหมือนเลือดกำเดาเลยก็คือไหลมันเป็นหยดๆอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวแยกระหว่างกราฟติดในช่วงแรกหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยดูได้จากการที่เราสังเกตว่าเลือดออกเป็นสปอตหรือเปล่าค่ะและคลิปวิดีโอในซีรีส์นี้ติดตามชมกันไปยาวๆนะครับเพราะผลของการปลูกผมถาวร นั้นวัดกันที่1ปีนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะปลูกผมด้านหน้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือประมาณ1ปีครึ่งนะก็ติดตามชมควบคู่ไปเลยสำหรับคนที่อยากปลูกผมแบบแนวแฮร์ไลน์ด้านหน้านะครับก็ติดตามผลต่อเนื่องกันไปเลยนะครับส่วนคนที่อยากปลูกผมหัวล้านไข่ดาวด้านบนแบบนี้นะครับก็ติดตามชมปีนี้กันไปยาวๆและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาหรือข้อข้องใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับการปลูกผมถาวรเรื่องสุขภาพเส้นผมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะนำคำถามในแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยไปถามคุณหมอแล้วตอบในวิดีโอถัดไปนะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะปลูกผมดีหรือเปล่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ปลูกผมแบบไหนดีนะครับผมแนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอเบนที่ Grow and Grow Clinic นะครับคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมถาวรโดยเฉพาะนะครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับรวมถึงช่อง TikTok YouTube แล้วก็ Facebook ของคุณหมอเบนด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด like แชร์กันไป